สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียว ในช่วงการประชุมเอเปก2022ที่จะมาถึงนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานเขาเตรียมกิจกรรมหนึ่งไว้ค่ะต้อนรับทั้งผู้นําแล้วก็คณะผู้ที่เป็นผู้ติดตามเข้าร่วมการประชุมนะคะก็คือการให้บริการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพนะคะแต่ละท่านที่ได้รับการคัดเลือกมาให้บริการนวดแผนไทยในครั้งนี้นะคะก็ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะอย่างถูกต้องค่ะคือต้องการให้แต่ละท่านที่ได้มีโอกาสมานวดผ่อนคลายแบบนี้เนี่ยนำเอาชื่อเสียงของบ้านรเรานะคะ ที่มีทักษะในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะในการไปบอกต่อให้ประชาคมโลกนั้นได้รับรู้ถึงความเป็นไทยในด้านนี้ค่ะ คุณบุญชอบสุธรมนัทวงปหลัดกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมการอบรมเตรียมความพร้อมให้ให้บริการพนักงานนวดไทยโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และสาธิตการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพรองรับทั้งสื่อมวลชนไทยต่างประเทศที่มาทําข่าวการประชุมความร่วมมือทางเศรษ,ษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอเปก2022ระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อสร้างความผ่อนคลายเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญและมีชื่อเสียง ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานจำนวนประมาณ20-30คนที่จะให้บริการนวดแผนไทยในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปก2022ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจนะคะจะเน้นไปที่การนวดผ่อนคลาย และให้บริการครั้งละ30นาทีค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติได้เข้าใจว่าการนวดที่สร้างความผ่อนคลายและมีความสุขจะต้องเป็นผู้นวดที่เป็นพนักงานนวดไทยเท่านั้นนะคะเพราะเป็นอาชีพที่ต้องมีมาตรฐานใช้ฝีมือผ่านการอบรมมาซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับบริการสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้มีความเข้าใจว่าการนวดไทยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่า จะเป็นการสร้างความผ่อนคลายหรือว่าสร้างความสุขนะคะทางกระทรวงแรงงานยังจัดนิทรรศการเผยแพร่และสาธิตการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมการสาธิตโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน3กิจกรรมสำคัญด้วยกันนะคะประกอบด้วยการให้บริการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพทั้งการนวดคอบาไหลา่นวดตอกเส้น นวดสปาหินร้อนการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพรวมทั้งการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกปายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ